ยนใจฮาปี้นี้สวัสดีครับ everyone this is Learn Thai Happily with me Stang in this video you are going to learn about how to make 22 Thai sentences with sap sap has two meanings in English the first English meaning is to tattoo or tattoo for this examples เขามีรอยสักที่แขนซ้ายเขามีรอยสักที่แขนซ้ายคุณอยากเห็นรอยสักของฉันไหมคุณอยากเห็นรอยสักของฉันไหม and the another English meaning of สัก is thick wood or thick tree for this example ไม้สักราคาแพงมากไม้สักราคาแพงมากฉันอยากปลูกต้นสักฉันอยากปลูกต้นสัก and you can use sak as prefix with another Thai words and the meaning of sak is changed for example สักครู่สักครู่รอสักครู่นะครับรอสักครู่นะครับเงียบสักครู่นะเงียบสักครู่นะสักพักสักพักเขาจะมาถึงสักพักนี้เขาจะมาถึงสักพักนี้ฉันขออยู่ที่นี่สักพักค่ะฉันขออยู่ที่นี่สักพักค่ะสักเดี๋ยวสักเดี๋ยวรอสักเดี๋ยวฉันกำลังจะเปิดรอสักเดี๋ยวฉันกำลังจะเปิดสักเดียวฉันโทรกลับได้ไหมสักเดียวฉันโทรกลับได้ไหมสักครู่สักพักสักเดียว they have same meaning you can use one of them in Thai sentences easily สักนิดสักนิดช้าไปสักนิดใช่ไหมช้าไปสักนิดใช่ไหมหนังเรื่องนี้น่าเบื่อไปสักนิดหนังเรื่องนี้น่าเบื่อไปสักนิดสักหน่อยสักหน่อยรับกาแฟสักหน่อยไหมรับกาแฟสักหน่อยไหมฉันจะให้คำแนะนำกับคุณสักหน่อยฉันจะให้คำแนะนำกับคุณสักหน่อยสักนิดสักหน่อย they have same meaning you can use either สักนิด or สักหน่อย in Thai sentences สักครั้งสักครั้งโปรดยกโทษให้ฉันสักครั้งนะโปรดยกโทษให้ฉันสักครั้งนะมาพบฉันสักครั้งนะมาพบฉันสักครั้งนะสักทีสักทีช่วยผมสักทีช่วยผมสักทีฉันอยากจะชนะสักทีนะฉันอยากจะชนะสักทีนะ so you can use สักครั้ง or สักที in Thai sentences that have the same meaning too สักวันสักวันสักวันจะเป็นวันของเธอสักวันจะเป็นวันของเธอสักวันฉันคงถูกลงโทษสักวันฉันคงถูกลงโทษสักคนสักคนตอนนี้เป็นภรรยาของใครสักคนตอนนี้เป็นภรรยาของใครสักคนฉันต้องพูดกับใครสักคนฉันต้องพูดกับใครสักคน Alright, these are 22 Thai sentences that you have learned today. If you have any questions about today's video, you can leave your question in the comments. I will answer you clearly and teach Thai to you later. Or if you want to learn other things about the Thai language, please leave your suggestion in the comment too. I will bring your suggestion to make a video and teach Thai to you on YouTube later. If you would like to learn Thai with me almost every day, I post video from Sunday to Friday. Please subscribe my YouTube channel for learning Thai with me and click the bell icon for getting the notification from me. Thank you so much for learning Thai with me, watching me, and following me. See you in next video. สวัสดีครับ Learn Thai Happy New Year